ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะเราห่างหายกับการแนะนำแอปพลิเคชันไปนานมากเลยนะคะจากคลิปที่แล้วนัทเคยทำไปคลิปหนึ่งก็คือ What's on my iPad แต่ว่านานมากๆแล้วตอนนี้เรามีแอปใหม่เกิดขึ้นใน iPad ของเราเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเลยอยากจะมาแนะนำแอปดีๆบอกต่อให้ทุกคนนะคะว่าตอนนี้มีแอปอะไรที่น่าสนใจ iPad ของนัทนะคะทุกคนเป็น iPad Pro นะคะเป็นแบบ11นิ้วเนาะสำหรับแอปพลิเคชันที่นัทจะแนะนำนะคะจะเป็นแอปที่เรายังไม่เคยแนะนำมาก่อนส่วนอันไหนที่แนะนำไปแล้วนะคะทุกคนสามารถไปดูได้ว่าเป็นแอปอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเคยพูดถึงแอป Over กันไปแล้วที่เป็นแอปสีเหลืองๆอันเนี้ยแต่ว่าอยากแนะนำอีกรอบนึงเพราะว่าครั้งเนี้ยนัดอะใจอ่อนไปซื้อแบบเต็มเป็น Over แบบ Pro นั่นเองค่ะทุกคนคือไปจ่ายตังค์เขาในแอปอะช่วงหลังๆมาเนี้ยต้องทำอาร์ตเวิร์คหรือว่าต้องทำแบนเนอร์อะไรเงี้ยค่ะบ่อยมากแล้วเราก็โดนแอป Over เนี่ยโฆษณาเกี่ยวกับแบบการเป็น Over Pro แล้วปรากฏว่าคุ้มค่ามากคือแบบสิ่งที่อยู่ข้างในคือฉันรักมากข้างในเขาจะมีเทมเพลตแล้วก็เอลิเมนต์ในการตกแต่งให้เราอะเยอะมากทุกคนอย่างเวลาทำสตอรี่หรือว่าอยากทำรูปภาพ Instagram ที่เป็นอาร์ตเวิร์กอย่างเงี้ยเข้าแอป Over ไปเลยแล้วก็ไปทำปุ๊บ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 แบบเดียวมันทำให้เราอะสามารถตกแต่งอะไรก็ได้ที่เราอยากทำแล้วก็มีของมาให้เราใช้เยอะแยะมากมายแล้วมันช่วยประหยัดเวลาให้เราด้วยเพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องไปหาเอลิเมนต์จากข้างนอกเราแค่แบบอยู่ในแอปเนี้ยแอปเดียวแล้วก็จบเลยก็เลยรู้สึกว่าเงินที่ฉันเสียไปเดือนละ400กว่าบาทนี่คุ้มค่ามากเลยนะกับ Element Fontlayout ต่างๆที่ได้มาก็เลยอยากแนะนำมากแล้วก็อีกอันนึงที่อยากแนะนำก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Post-it นั่นเองค่ะทุกคนมันก็คือ Post-it อ่ะนัทชอบใช้แอปนี้สำหรับแบบเวลาอยากเขียนไอเดียหรือว่าอยากจดอะไรจุกจิกของเราลงไปนะคะเพราะว่าคือมันเป็นอารมณ์แบบที่เราได้เขียน Post-it แล้วก็แปะลงกำแพงจริงๆในแอปพลิเคชันเนี่ย Post-it เขาก็จะเป็นแบบกระดาษที่เราแบบเห็นทั่วไปเลยแล้วก็มีหลายสีให้เราเลือกเนาะแล้วเราก็ใช้ปากกาเขียนลงไปได้กิมมิกที่น่ารักดีเวลาเราต้องการจะเขียนอะไรสักอย่างมันก็ไม่เป็นข้อเสียหรอกแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของแอปตอนนี้คือเหมือนกับว่าสีโพสต์อิทอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีให้เราเลือกไม่เยอะสีปากกาก็เลือกให้เราไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่นั้นก็ชอบรายละเอียดตรงที่ว่าเราเอาไปเขียนแล้วก็เอาไปแปะกำแพงนะอะไรเงี้ยก็เลยชอบแอปนี้นะคะต่อไปเป็นอีกแอปพลิเคชันนึงที่เพิ่งมาใหม่แล้วนั้นก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีก็คือแอป Adobe Fresco นั่นเองค่ะทุกคนมีคนเคยบอกว่าเป็นแอปวาดรูปที่จะมาสู้กับ Procreate ซึ่งเราแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นแอปวาดรูปที่คนที่ชอบลงสีน้ำอ่ะก็คือไม่ต้องไปซื้อผู้กันแล้วไม่ต้องไปซื้อสีน้ำแล้วเอามาทำในแอปนี้ได้เลยเพราะว่าสีน้ำกับผู้กันของเขาอ่ะสมจริงมากคือในแอปพลิเคชันเขามีปากกาหลายหัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่รู้สึกประทับใจแล้วก็ทึ่งมากก็คือเป็นสีน้ำกับสีน้ำมันถ้าเกิดทุกคนลองไประบายเล่นๆดูนะคะข้างในมันจะแบบทุกคนจะเห็นเท็กซ์เจอร์ของสีน้ำมันเลยนะที่มันเป็นแบบเป็นผู้กันระบายบนผืนผ้าแล้วเวลาผสมสีอะไรเงี้ยคือมันเนียนมากคือเหมือนเราใช้ผู้กันจริงผสมบนกระดาษจริงหรือแม้แต่สีน้ำทุกคนการผสมสีน้ำคือเป็นสีน้ำจริงๆอ่ะทุกคนลองไปดูสนุกมากแล้วก็มีบรัชอื่นๆอีกมากมายเนาะต่อไปนะคะทุกคนเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยชีวิตในการเรียนของฉันได้มากเลยช่วงหลังๆอ่ะเทอมที่แล้วเราทำพรีเซนเทชันบ่อยมากบ่อยจะแบบหัวฉันคิดเทมเพลตทำ PowerPoint ไม่ทันแล้วอยู่ดีๆไปเจอเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า Canva เราก็เลยลองมาหาใน iPad ดูปรากฏว่าเอ้ยมันมีเป็นแอปด้วยก็คือแอป Canva นั่นเองสรุปแล้วนะคะทุกคนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Canva มีประโยชน์มากมันเป็นแอปพลิเคชันที่นัดอ่ะใช้หาเทมเพลตทำพรีเซนเทชันคือรูปร่างหน้าตาเขาก็จะเหมือนแอป Over ทุกอย่างเลยคือเราสามารถกำหนดขนาดทำแบนเนอร์ทำอะไรคือแล้วแต่คุณเลยแต่ว่าที่นัทใช้ประโยชน์กับแอป Canva ที่สุดเลยก็คือการหาเทมเพลตพรีเซนเทชันเวลาเราตกแต่งพรีเซนเทชันหรือว่าทำสไลด์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเอลิเมนต์มีกรอบสี่เหลี่ยมมีข้อความอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาทำมาเป็นธีมให้เราอยู่แล้วแล้วเราก็สามารถเคลื่อนย้ายอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการจะใส่เนื้อหาอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการและที่นัทชอบมากอีกอย่างนึงนะคะก็คือนัทจะมีปัญหาเวลาที่แบบเราทำสไลด์ใช่ไหมแล้วเราจะต้องใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วบางทีภาษาอังกฤษอะเราเจอฟอนต์สวยๆแหละแต่ภาษาไทยเราจะหาฟอนต์ที่มันเข้ากับฟอนต์อังกฤษไม่ค่อยได้มันก็จะเสียเวลาหาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแอป Canva นะจ๊ะไม่ต้องไปกังวลปวดหัวเรื่องนั้นเลยในเทมเพลตอะแม้ว่าข้อความเขาจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพอเราไปพิมพ์เป็นภาษาไทยค่ะทุกคนแอปพลิเคชันมันจะประมวลผลฟอนต์ที่สวยสำหรับภาษาไทยให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็กลายเป็นฟอนต์ที่เข้ากับภาษาอังกฤษไปเลยอะมันเป็นธีมเดียวกันไปเลยนัดไม่เสียเวลาหาฟอนต์เลยเพราะว่าแค่ลบและพิมพ์ใหม่แค่นี้ก็คือสวยแล้วแนะนำสำหรับนักศึกษาที่ทำ presentation แบบติดเครื่องไว้จ้าทุกคนต่อไปนะคะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแต่งรูปนะคะทุกคนที่ชื่อว่า Snapseed นั่นเองนัดชอบ
อบอันนี้ตรงที่ว่าเขาสามารถทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพสว่างขึ้นมาได้เท่าที่แบบพื้นที่ที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าเกิดในรูปเนี้ยหน้านัดมืดกว่าที่อื่นใช่ไหมคะไปขยายพื้นที่ความสว่างให้มันแค่อยู่แค่หน้านัดเท่านั้นแล้วเราก็ทำให้เขาสว่างขึ้นหน้านัดก็จะดูสว่างขึ้นไปเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบใช้ในแอปนี้ก็คือฉันเอามาลบสิวนะจ๊ะก็คือกดลงไปตามสิวบนหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะกลืนหายไปเลยเราก็มาใช้คู่กับไลท์รูมได้นะคะเลิศมาก2 อันนี้แล้วก็สำหรับอีกแอปนึงนะคะที่มีคนถามเยอะมากว่าพี่นัทคะพี่นัทแต่งสตอรี่ใน Instagram อะยังไงจากแอปไหนคือนัทใช้แอปพลิเคชันเนี้ยค่ะแต่งใน iPhone แต่ว่าย้ายมาแต่งใน iPad มากขึ้นเพราะว่ามันจอใหญ่กว่าแล้วแบบมันขยายอะไรได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแอปนั้นก็คือชื่อว่านิชิคือนัทชอบตรงที่ว่าแอปเนี้ยเขามีเอลิเมนต์ในการตกแต่งรูปสำหรับสตอรี่ที่น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นกรอบโพลารอยด์เอ่ยหรือว่าพวกของตกแต่งมันจะจุ๋มจิ๋มมากมันบุ๊กปิ๊กมากทุกคนถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันอื่นอย่างเงี้ยมันก็ออกจะเป็นฝรั่งหน่อยสำหรับแอปนิชิอันนี้ค่ะคือนัทไม่แน่ใจว่าเขาเป็นของประเทศอะไรแต่ว่าเอลิเมนต์ข้างในเขามันดูซอฟต์มันดูวินเทจเป็นเอลิเมนต์ตกแต่งที่มีเอกลักษณ์มากเราก็เลยชอบแอปพลิเคชันนี้นะคะเวลาแบบนัดอวยพรมันเกิดใครหรือว่าอยากเอารูปใส่กรอบนัทก็จะเอามาเข้าแอปนี้ตลอดเลยเบสเซ็ตก็คือสวยเลยแอปพลิเคชันอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนอันนี้ฉันเพิ่งค้นพบมันเลิศมากก็คือแอปที่ชื่อว่า Estee นั่นเองค่ะทุกคนมันเป็นแอปที่มีไว้สำหรับขายของซึ่งสิ่งที่นัทไปซื้อมาจากแอปนี้ก็คือ Digital Planner นั่นเองค่ะทุกคนปุ๊กปิ๊กมากเขาทำออกมาในรูปแบบของคล้ายๆสมุดเล่มหนึ่งเลยนะแล้วก็มีที่ขั้นด้านข้างที่มันกลายเป็นไฮเปอร์ลิงก์อ่ะด้วยความที่เขาเป็นดิจิตอลแพลนเนอร์เนาะเพราะฉะนั้นข้างในก็จะมีแบบเป็นมันลี่แพลนเนอร์วีคลี่แพลนเนอร์ลิสต์ทูดูมีทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ตกแต่งมาให้เราเป็นแบบสมุดเล่มหนึ่งที่น่าใช้มากๆข้างๆก็กดเปลี่ยนหน้าได้ด้วยและคือฉันอ่ะลองซื้อมา2อันระหว่างอันที่เป็นสีส้มแล้วก็อีกอันนึงเป็นธีมสีพาสเทลค่ะทุกคนสำหรับธีมสีพาสเทลอ่ะอันเนี้ยเขาจะทำออกมาเป็นในรูปแบบ2หน้าความน่ารักเขาคือเวลาเรากดเปลี่ยนหน้าทุกอย่างก็จะโดนย้ายหน้าไปเหมือนกันข้างบนอย่างที่ทุกคนเห็นมันคือความเป็นจริงเวลาเราเปิดสมุดอ่ะมันน่ารักมากเลยอย่างอันเนี้ยที่นัทไปซื้อแพลนเนอร์ธีมพาสเทลมาเขาแถมสติกเกอร์ให้ด้วยซึ่งน่ารักมากแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาอย่างอื่นเพิ่มเติมในแอปนี้นะคะปรากฏว่ามันก็มีแบบพวกเอลิเมนต์สติกเกอร์อะไรเงี้ยขายด้วยเลยรู้สึกว่าฉันคงเสียตังค์ให้แอปนี้อีกเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวแอปนี้สำหรับสิ่งที่แบบซื้อมาได้มาเอามาใช้มันเป็นยังไงบ้างบอกได้นะคะยินดีทำมากแล้วก็มาถึงแอปสุดท้ายที่อย่างแนะนำให้ทุกคนนะคะคือนัทยังไม่ได้แนะนำเป็นจริงเป็นจังในคลิปไหนเลยนั่นก็คือเกมสุดที่รักของฉันนั่นเองก็คือ Cooking Adventure นั่นเองค่ะทุกคนเราชอบเล่นเกมทำอาหารอยู่แล้วแล้วแบบเรามาเจอแอปเนี้ยมันตอบโจทย์คนชอบทำอาหารมากเราโหลดได้ฟรีเนาะแล้วก็หาเป็นธีมหลายร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแพนเค้กแล้วแต่เลยเราก็เล่นไปให้ครบอะไรเงี้ยคือมันก็สนุกฉันแหละฉันชอบแล้วก็หลังจากนั้นมันมีไลน์เชฟมาใช่ไหมเราก็ลองเล่นไลน์เชฟแป๊บนึงแต่รู้สึกว่าเรายังติดอยู่กับ Cooking Adventureเราก็เลยเล่น Cooking Adventure ตลอดเลยไม่ได้เล่น Live Shape เลยลองไปโหลดดูทุกคนมันน่ารักแล้วก็สนุกจริงๆแล้วภาพสีอะไรเขาเงี้ยเป๊ะเวอร์มากนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่เราเนี่ยอยากจะอัปเดตแล้วก็แนะนำให้ทุกคนในปีใหม่นี้เนาะมันมีประโยชน์แล้วก็ทุกคนได้เอาไปใช้จริงแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปโหลดมาเล่นดูว่าตัวเองชอบแอปไหนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะมาตอบคำถามทุกคนเลยที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากเรื่องฟิล์มติด iPadแนะนำในคลิปนี้เลยแล้วกันทุกคนอย่างแรกถ้าระหว่างเป็นกระจกกับแบบบางธรรมดาติดแบบไหนดีถ้าเป็นใจนัดนัดเชียร์เป็นกระจกฉันกลัวหน้าจอแตกมากเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้แนะนำเป็นติดกระจกเพื่อเซฟไว้ก่อนให้กระจกแตกดีกว่าหน้าจอแตกทุกคนแล้วถ้าเกิดถามต่อว่าแล้วจะเป็นแบบใสหรือเป็นแบบด้านดีเรื่องนี้มันแล้วแต่คนเลยนัดเคยใช้ทั้ง2แบบเราจะมาเล่าแบบด้านกันก่อนแบบด้านอ่ะนัดชอบมากมันช่วยลดแสงสะท้อนที่จะเข้าตาเราได้แล้วก็มันช่วยถนอมสายตาเราเวลาเราดูอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างนึงคือเวลาเราใช้ลายนิ้วมือจิ้มอะไรเขาเนี่ยเขาจะแบบไม่เป็นรอยเนาะมันจะดูสะอาดมากถ้าเกิดทุกคนจะติดแบบด้านอะสิ่งที่ต้องพึงระวังนิดนึงก็คือจะต้องเป็นเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยนะเคยไปติดฟิล์มด้านแบบไม่มียี่ห้อเอาถูกไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันขุ่นจนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยคือดูหนังคือแบบภาพไม่ชัดไปเลยอันนี้แนะนำของโฟกัสเคยใช้ของโฟกัสแล้วแบบทำฟิล์มด้านได้ดีมากแต่ส่วนตัวที่นัทใช้ใสตอนนี้เพราะว่าสำหรับคนที่แบบเขาต้องการความสดใสความชัดเจนของเม็ดสีจริงๆเพราะว่าต้องทำงานด้านแบบใสอาร์ตใสศิลป์ตกแต่งภาพอะไรเงี้ยค่ะอย่างนัทตกแต่งภาพสีเป็นเรื่องสำคัญเราก็เลยตัดสินใจใช้ใสไปเลยเพราะว่าสีมันจะแบบตรงเป๊ะชัดเป๊ะมากถ้าเกิดเป็นด้านเนี้ยบางทีสีมันจะดรอปลงระดับนึงเพื่อความสบายตาอันนั้นเลย
ยจะเหมาะกับคนที่แบบเขาไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องสีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วแต่ทุกคนเลยว่าทุกคนแบบอยากได้เอาไปใช้ทำอะไรเนาะอันนี้เราก็มาแนะนำกันเบื้องต้นนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้แนะนำแอปอะไรอีกอย่างเราเคยแนะนำเป็น10แอปสำหรับนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถแนะนำได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็น10แอปทำให้ขยันหรือว่าอาจจะเป็น10แอปสำหรับคนวัยทำงานเราจะได้แบบไปรวบรวมแล้วก็เอามาแนะนำให้ทุกคนฟังกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนบายจ้า